อย่าลืมเริ่มต้นจิตเนี่ยมันก็คือภาษาภาษาจิตนี่คือภาษาภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายคำว่าความหมายก็คือสัญลักษณ์นะคำว่าความหมายคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของจิตหรือความหมายของจิตคือความสว่างที่เห็นได้ในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจำประโยคนี้ต้องจำไว้ก่อนก็เขียนไว้ก่อนครับดักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยหลับตาเห็นด้วยมันก็เป็นสสารไม่ได้สสารมันต้องจับต้องได้เงี้ยใช่ไหมครับเม็ดทรายนี่คือสสารเลยด้วยอย่างเช่นเม็ดทรายอากาศเป็นสสารนะครับมองไม่เห็นมันนี่แหละครับอากาศคือสสารครับน้ำคือสสารเม็ดทรายคือสสารแปลว่าสสารมีอยู่3สถานะที่เรียนหนังสือกันมาตลอดมาถึงวันนี้สสารมีอยู่4สถานะแล้วนะครับเดิมๆสสารมี3สถานะคือของแข็งของเหลวและก๊าซก็คืออากาศนั่นแหละมาถึงวันนี้สถานะที่4คือพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำเลยครับสารเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้ใช่เลยครับนั่นแหละสารเป็นดวงที่เป็นสารนะและมันอยู่ในสถานที่เป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองแค่นี้ฮะอย่าหนีไปไกลเอาแค่นี้พออย่าลืมว่าเรามารู้กันตรงนี้ไม่ได้ไปตอบคะแนนใครนะครับอย่างนี้เราไม่ได้ไปตอบคะแนนใครเราไม่ต้องการไปขอรับปริญญาบัตรจากใครไม่ต้องนะครับอย่าหวังตรงนั้นสำหรับคนที่ได้คะแนนมาได้รับปริญญาบัตรอะไรต่างๆนามาอันนั้นก็แปลว่าคนละเรื่องนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้ทางโลกที่มีการแจกจ่ายกันมาพูดตรงนี้มาใช้เปรียบเทียบตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับคนละมิติเลยนะครับที่จะเข้าใจยากคือเรื่องพวกนี้แหละเพราะเราไปติดกันติดวิชาการที่เรียนรู้กันมานะครับจิตคือพลังงานนะครับถ้าหากว่าจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็เลยกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองอย่างเช่นลุงหงอก Pure Energy แปลว่าลุงหงอกพัฒนาจิตถึงขั้นในบริสุทธิ์ได้จึงใช้ว่า Pure Energy ได้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ดีมากครับอำเภอจอมบึงฮะถูกต้องคุณจักรภพขอบคุณครับผมได้มั้ยถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึงใช่ครับนั่นมันแห้งไปหมดเลยผมเคยขึ้นไปทีนึงนะไอ้ที่ปากถ้ำพอขึ้นไปบันไดตัวสูงสุดมันปากถ้ำลมพัดมามันก็มีร่องรอยความเย็นอยู่นะครับพอมีอยู่ความเย็นแต่เวลาเข้าไปในถ้ำแล้วไม่ได้เลยร้อนเพราะฉะนั้นถ้ำจอมพลสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดเข้าไปอย่างน้อยสุดต้อง 4-50 รถอะไรรถดับเพลิงฉีดนะฉีดผนังถ้ำให้หมดทำความสะอาดให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5ปีหรือ10ปีแล้วถ้ำจะกลับคืนมาเหมือนเดิมถ้าหากว่าไม่ทำเช่นที่ว่านี้อำเภอจอมบึงก็จะร้อนตับแตกมันให้ความเย็นนะครับให้ความเย็นนะครับนะเอา